ภาคการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวแต่อีกส่วนสําคัญก็คือภาคการลงทุนครับซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าภาครัฐครับก็สามารถดึงนักลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในไทยมูลค่าประมาณ6 0แสนล้านบาทและภายในเดือนนี้นะครับทาง BOI ก็เตรียมที่จะเสนอโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทจัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ถึงความคืบหน้าการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งพบว่าใน3ปีที่ผ่านมานั้นมีบรรษัตข้ามชาติใหญ่ระดับโลกเลือกใช้ไทยเป็นฐานลงทุนธุรกิจใหม่ๆโด,โดยเฉพาะในฉพาอุตสาหกรรมมุ่งเป้าที่มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกัน 2,687โครงการเงินลงทุนรวม600ล้านบาทครับโดยการลงทุนใน5อุตสาหกรรมมุ่งเป้าแบ่งเป็น1อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า46โครงการมูลค่าการลงทุนนะครับ78,115ล้านบาท2อุตสาหกรรมดิจิทัลครับ420โครงการมูลค่า64,8481ล้านบาท อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ92โครงการครับมูลค่า113,990ล้านบาทอุตสาหกรรม BCG ครับ1,911โครงการมูลค่า35,170ล้านบาทและอุตสาหกรรมมุ่งเป้าสุดท้ายก็คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์218โครงการมูลค่า53,104ล้านบาท นายกรัฐมนตรีนั้นก็พอใจกับการเติบโตของการลงทุนที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าต่างชาตินั้นเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและศักยภาพของคนไทยโดยนายยกรัฐมนตรียกความสําเร็จนี้นะครับไม่เป็นผลงานของทีมไทยแลนด์ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทํางานอย่างหนักท่ามกลางการแข่งขันกับประเทศต่างๆและในเดือนมีนาคมนี้ครับจะมีการประชุมบอร์ด BOI อีกครั้งซึ่งทางสำนักง,งาน BOI ก็นำเสนอโครงการการลงทุนขนาดใหญ่อีกหลายโครงการให้บอร์ดพิจารณาอนุมัติในการส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย